สายสายวันที่24ครับก็ยังอยู่กันที่กีฬาอาวุโสแห่งชาติที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับวันนี้เราไม่มีรายการแข่งขันก็มาเชียร์มาชมบรรยากาศของงานกันครับวันนี้ก็เลยมีโอกาสได้มาเจอร้านขายรองเท้าตะปูครับเป็นรองเท้าที่ใช้วิ่งในลู่ครับที่นักวิ่งต้องใช้กันครับเยอะมากครับเนี่ยครับเต็มเลยก็มีทั้งระยะใกล้ระยะกลางระยะไกลครับก็แล้วแต่เราจะเลือกสรรเลือกหากันครับเยอะมากมีเป็นร้อยๆคู่ครับนี่ก็จะเป็นเสื้อผ้าครับเป็นกระเป๋าไว้สำหรับใส่รองเท้าเนี่ยบนรถยังอีกเป็นกองครับเยอะมากครับผมมาเจอพี่เอกครับพี่ชายครับสวัสดีครับพี่เอกครับครับพี่เอกเป็นเจ้าของรองเท้าที่เราเห็นอยู่เมื่อครู่ครับปกติพี่เอกจะไปงานตามจะไปตามงานแข่งกีฬาเนาะเยาวชนกีฬาคัดภาพกีฬาสูงอายุแล้วก็เกี่ยวพวกนักกีฬาทั้งหมดทั่วประเทศที่เป็นงานลู่หลักๆเลยนะครับใช่งานลู่หลักๆเลยไปตามเพราะว่าครับผมแต่หลักๆเลยครับพี่เอกเห็นว่ามีใน Facebook ใช่ไหมครับที่เป็นร้านเป็นเพจใช่เป็นเพจใช่ไหมครับแนะนำเพจได้ครับพี่ก็จะเป็นกลุ่มรองเท้ากีฬามือสองกับอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นรองเท้าวิ่งรองเท้าตะปูราคาพิเศษจะมีเป็นสองกลุ่มนี้เป็นแอดมินเองอ๋อเดี๋ยวง่ายเดี๋ยวผมไปแปะใน YouTube แล้วก็จะเข้าไปตามดูในเพจ Facebook ของพี่เอกเนาะใช่ครับเดี๋ยวมีใครก็เข้ามาครับครับพี่เอกฝากเบอร์ไว้ก็ได้นะครับพี่เอกก็เป็น088 582 1953ครับผมมีสนใจถ้าเกิดว่าอยากได้รองเท้าตะปูทักมาหาพี่เอกได้เลย ID Line เลยอ๋อเป็น ID Line ด้วยอ๋อป่าซื้อจากร้านนี้ใช่ไหมใช่โอ้นี่ครับลูกค้ามายืนยันเลยครับเนี่ยครับเนี่ยสุดยอดเลยป่าได้เท่าไหร่คู่นี้เท่ากันเลยครับ200โอ้โหร้านนี้ขายรองเท้าตะปูคู่ละ200หาได้ที่ไหนครับเยอะแยะนะครับถ้าสนใจจริงๆก็ทักพี่เอกมาตามเบอร์ขอเบอร์อีกทีนึงครับพี่เอก088 582 1953เบอร์ ID Line เลยเนี่ยเป็น ID Line ด้วยนะครับทักทายมาแล้วก็อยากได้รุ่นไหนพี่เอกแนะนำได้หมดครับจะเป็นระยะสั้น100 200 400 800 1,500 10,000 เมตรก็มีครับ10,000นี่ถึงเลยเอายกตัวอย่างสักคู่นึงเดี๋ยวผมเห็นเอาถามพี่เอกเนี่ยพี่เอกจะช่ำชองกับรองเท้าเนี่ยดูไนกี้คู่นี้แล้วกันครับพี่เอกแนะนำคู่นี้หน่อยนี้ก็จะเป็นระยะกลางระยะไกลพวก400 800ได้อืมครับเนี่ย400 800 1,500 ได้ไหมพี่ 1,500 ได้อยู่ครับ 1,500 ครับตัวนี้ก็กระโดดก็ได้กระโดดไกลได้อ๋อนี่ครับเห็นไหมครับเพราะถ้าเราเป็นนักวิ่งจริงแต่ว่าเราซ้อมมาระยะลู่แต่ว่าเราไม่รู้ว่าประเภทของรองเท้าที่เราจะซื้อครับเข้ามาทักมาถามครับมาถามเนี่ยครับพี่เอกแนะนำได้หมดครับแล้วก็เข้าไปดูที่เพจของพี่เอกได้นะครับตามที่เกิดมาเบื้องต้นที่ต้นคลิปนะครับสวยสภาพรองเท้าดีผมก็ได้ไปคู่นึงมากับน้องมืดครับน้องชายจากนครพนมครับอันนี้ก็มาอุดหนุนไปคนละคู่เนี่ยครับเป็น New Balance กับAdidas Adizero ด้วยครับเป็น Adizero เป็นโฟมบูทด้วยครับคู่นี้สวยครับแต่ว่ามันใหญ่พี่เอกบอกว่าถ้ามันไม่ใหญ่นะหายไปนานแล้วคุณนานแล้วจ้ะร้านนี้ดีอย่างนึงครับถ้าซื้อแล้วไม่ชอบปุ่มคือปุ่มรองเท้าตะปูอ่ะทุกไซส์มันเปลี่ยนกันได้หมดเพียงแต่ว่าความยาวของตะปูถ้าเราไม่ชอบยาวเราไปวิ่งในลู่กลัวสะดุดกลัวล้มเงี้ยพี่เอกก็ให้เปลี่ยนเลยครับสั้นได้ถ้าลูกค้าเยอะก็เปลี่ยนเอง ถ้าไม่เยอะก็พี่เอกก็เปลี่ยนให้อันนี้คู่นี้ก็เปลี่ยนนะครับเนี่ยคู่นี้เราเปลี่ยนจากยาวๆเลยครับเป็นสั้นพี่เอกอำนวยความสะดวกให้ครับมีตัวขันตัวเปลี่ยนให้เนี่ยคนนี้ก็จะลง 1,500 เมตรด้วยกันครับพรุ่งนี้ครับน้องมืดครับเป็นคอลิฟายเข้ามา5อันดับจากตัวแทนภาคครับก็จะมีทั้งหมด12คนครับ 1,500 พรุ่งนี้เราวิ่งกลุ่ม50 54กันอันนี้ Adidas Adizero ครับของผมเป็น New Balance รุ่น XC 5,000 ครับจะเอาไว้ซ้อมครับเพราะว่าดูสภาพแล้วยังใหม่มากสวยมากคู่นี้แค่ไม่ได้ซักเองครับผมว่าคู่เนี้ยใช้เลยด้วยครับยิ่งคู่นี้ยิ่งแบบเหมือนกับไม่ได้แตะลู่เลยครับดูสภาพขาวสะอาดมากเลยก็ต้องขอบคุณพี่เอกครับที่หารองเท้าดีๆมาให้นักวิ่งประเภทลู่ประเภทลานได้ใช้กันนะครับเนาะไม่แพงจริงพี่ครับจะติดแบบนี้นะใช่ซื้อแพงๆก็เสียดายตัด
พี่อยากจะไปอีกงานหนึ่งงานไหนครับทีนี้เดี๋ยวจะไปสูงอายุพิษณุโลกเดือนหน้า23-26สูงอายุนี่คือกลุ่มอายุ60ขึ้นโอ้รายการของรายการกองพละก็เขาเบิกเบี้ยเลี้ยงอะไรได้เหมือนงานกกท.ไหมครับพี่พอจะรู้ข้อมูลไหมอ๋อไม่แน่ใจเนาะครับผมแต่ว่าก็จะเป็น60อัพหมดเลยแต่ว่าอ๋อนี่ไอเนี้ยกีฬาที่เรามาวันนี้อาวุโสแห่งชาติก็คือเริ่มที่อายุ35ปีขึ้นไปอืมไม่เจอพี่ชายอีกคนนึงครับเนี่ยบาดเจ็บจากเมื่อวานด้วยครับหัวเข่าเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นลูกค้าของพี่เอกเหมือนกันของดีมีคุณภาพครับของแบรนด์เองครับเนี่ยผมทําคอนเทนต์ YouTube ด้วยครับอันนี้พี่จากอุรุพงศ์จากสุราษฎร์ธานีครับอ๋อที่วิ่งเมื่อวานอ๋อแม่ผมเป็นผู้จัดการอ๋ออ๋ออันนั้นพี่สมบุญน้องชายรู้จักกันมา20ปีแล้วนะคุณ54ตอนนี้เรา55 30ปี30ปีครับตั้งแต่พี่เอกก็อยู่ในวงการพี่เอกก็วิ่งใช่ไหมเมื่อก่อนก็เป็นนักวิ่งอยู่อ๋อมีหน้าพี่เอกถึงได้มาเอารองเท้าที่แบบมีประสบการณ์นะครับพูดง่ายๆก็คือร้านน่าจะมีร้านนี้ร้านเดียวที่ตะเวนตามงานแข่งอาวุโสมั่งเยาวชนมั่งอย่างเงี้ยใช่มั้ยครับมันก็จะเป็นการแบ่งปันรองเท้าตะปูที่เป็นมือ2ราคาถูกให้กับน้องๆพี่ๆที่ยังไม่มีรองเท้าตะปูใช้มาครับถูกที่สุดเลยใช่ครับแล้วก็แนะนำด้วยแนะนำโอ้ยดีเลยครับเดี๋ยวผมไปนครพนมก็หนุนๆไปละคู่นึงมานี้ก็เจอนิวบาลานซ์ก็เอาไปอีกคู่นึงนิวบาลานซ์จะใส่สบายหน้าเท้าจะกว้างแล้วมันเป็นผ้าเหมือนกับผ้าไฟนิตของไฟนิตของ Nike ครับเพราะผมจริงๆผมเป็นคนใส่ Nike ผ้าตัวนี้จะเป็นผ้าไฟนิตครับก็คือมันยืดหยุ่นมันจะสบายครับตรงนี้โค้ชจากสุราษฎร์ธานีครับแต่เมื่อวานสุราษฎร์ธานีวิ่ง800กว่าเรียบเลยอ่ะเรียบมีมาพลาดของรุ่น50ปี50เดินบริเวณไทยจะใช่ครับ50กลุ่มเดียวกันกับผมเมื่อวานแกชื่อพัทรดลพัทรที่เป็นตำรวจใช่มั้ยรุ่น55ไม่55สมมุติมีขับอ๋อครับถ้ารุ่น50ธนันดรมีแก่อ๋อธนันดรใช่ครับเข้าที่2ผมเข้าที่3เข้าธนันดรครับที่1เป็นจันทบุรีครับครับแล้วก็ที่1เนาะที่ทําเวลาเป็น1ชั่วเอ1นาที59 71เป็นน้องทีมชาตินะครับที่วิ่ง800ที่พรสองใช่ๆสิทธิบอลจริงสติก็ดีกว่านั้นครับเนาะวิ่งดีเมื่อปีแล้วเค้าวิ่งทําลายสี่เอเชียได้โควต้าไปชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศฟิลิปปินส์หมายถึงกีฬาอาวุโสใช่ไหมครับเป็นจะเป็นเขาเรียกว่าเอเชียมาสเตอร์อาทิตย์เกมครับแต่ว่าต้องเป็นสถิติดีที่สุดของประเทศไทยไหมครับตัวแทนคืออย่างนี้นักกีฬาที่ได้ไปทำการแข่งขันโดยไม่เสียค่าจ่ายอะไรเลยนะครับทางสมาคมรับรองแล้วก็ดูแลทั้งหมดคือทำลายที่เอเชียถึงได้ไปใช่ไหมครับถึงได้ไปแต่ว่าถ้าใครจะไปเราทำลายสื่อประเทศอันนี้คือเงื่อนไขที่ผมเคยไปนะถ้าเราทำลายสถิติประเทศไทยเนี่ยอย่างผมไปเงี้ยปุ๊บแล้วก็อาจจะเสียค่าใช้จ่ายบางส่วนไม่ต้องเสียทั้งหมดครับแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนักกีฬาที่อยากจะเดินทางไปร่วมการแข่งขันด้วยแต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดคือกีฬาจะเหมือนว่าเป็นเอเอเอบีซีก็คือถ้าเรามีความประสงค์อยากเข้าไปร่วมกีฬาแต่ว่าครับแต่ว่าสถิติไม่ดีที่สมาคมไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายให้ก็ไปเองแต่โดยออกค่าใช้จ่ายเองแต่ต้องเข้าร่วมการแข่งขันในปีนั้นๆของทางที่สมาคมจัดทีมแชมป์ประเทศไทยเนี่ยครับอย่างนี้เนาะถ้าทำมาอย่างเงี้ยไม่อันนี้จะไม่เขียวจะเป็นแมตช์ที่สตูลอ๋อที่เป็นเขาเรียกว่าไทยแลนด์มาสเตอร์ใช่ไหมครับใช่ครับไทยแลนด์มาสเตอร์อ๋อที่ผ่านมาที่สตูลเนาะไม่ใช่ไทยแลนด์มาสเตอร์สิทีมแชมป์ทาชิงเชลเลอร์เห็นประเทศกีทาถือว่าวิชิตได้เห็นประเทศอ๋อแบบนั้นครับต้องมีสถิติของทั้งนั้นครับขอบคุณโค้ชจากสุราษฎร์ธานีครับให้ข้อมูลนี่ก็คือคุยกันเกี่ยวกับงานวิ่งที่อยู่ในเมืองไทยที่เป็นงานลู่ซึ่งไม่มีกี่สนามเนาะกี่สนามปีนึงจะมี3แมตช์ของถ้าเกิด3 35ขึ้นไปจะมี3แมตช์มีThailand Master มีกีทาสูงอายุชิงได้เห็นประเทศไทยแล้วก็มีทาวุฒิชาตินะครับอ๋อครับผมจะมีอีกแมตช์นึงเป็นแมตช์ของกีฬาผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปครับขอบคุณข้อมูลมากๆเลยครับพอดีก็เรามาเราก็ทำ YouTube ด้วยลงช่องด้วยครับก็เนี่ยจะทำครับฝากร้านพี่เอกด้วยครับก็ฝากแวะเราเข้ามาติดตามครับ
ส่งแน่นอนสั่งก็ส่งให้ครับของจริงครับตรงจริงขายจริงตรงจริงเนี่ยครับร้านนี้ต้องร้านพี่เอกครับการันตีได้เกือบ 30% เลยยืนยันจากโค้ชยืนยันจากนักวิ่งครับยืนยันจากผมด้วยเป็นลูกค้ากันมา30ปีแล้วครับผมโอ้ขายจริงเนาะโอ้เห็นตะเวนเนี่ยไปคัดผ้าก็เจอที่อีสานก็เจอต้องขอบคุณพี่เอกครับสำหรับวันนี้ครับพี่เอกยังไงก็ครับผมโอเคยังไงเดี๋ยวผมจะเอาไปลง YouTube แล้วก็เผื่อมีพี่น้องนักวิ่งเราติดตามครับผมขอบคุณโค้ชพี่จากสุราษฎร์ธานีด้วยครับผมสวัสดีครับ